ณที่แห่งหนึ่งเป็นดินแดนไม่ไกลจากสังคมเมืองมากนักยังมีผืนแผ่นดินแห่งความสงบอยู่ยังอยู่ใต้ความร่มเย็นแห่งพระธรรมเสมอยังมีป่าไม้ที่เขียวขจียังมีเสียงนกที่ขับขานอย่างไพเราะและยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเสมอดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าวัดอโศการามวัดอโศการามตั้งอยู่กิโลเมตรที่31เลียบแนวป่าชายเลนทะเลปากอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนเนื้อที่254ไร่1งาน8ตารางวาบริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาชนิดและสัตว์บางชนิดก็เกิดขึ้นเฉพาะป่าชายเลนเท่านั้นดินแดนที่สงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายดินแดนที่ผ่อนคลายอยู่ใจกลางเมืองอันสับสนวัดอโศการามจึงเป็นสถานที่อันน่าศึกษาอีกสถานที่หนึ่งความสงบความร่มเย็นและความร่มรื่นช่างเพลิดเพลินใจยิ่งนักตลอดทั้งสถาปัตยกรรมที่ทางวัดได้บรรจงสร้างอย่างวิจิตรพิสดารยิ่งอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของเหล่าพุทธบริษัทโดยแท้พระวิหารสุทธิธรรมรังสีพระอุโบสถศาลาหลวงพ่อทรงธรรมพระทุตังคะเจดีย์พระเจ้าอโศกมหาราชวัดอโศการามเป็นวัดที่เน้นไปทางปฏิบัติกรรมฐานเป็นวัดที่สืบเนื่องมาจากทางสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหรือเรียกอีกอย่างว่าสายพระป่าโดยท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498เพราะฉะนั้นแนวทางของวัดจึงเน้นไปทางด้านการอบรมจิตภาวนาเป็นสำคัญทุกๆคืนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งญาติโยมประชาชนทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกๆวันพระเจ้าประสงค์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัตหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมีความสัตย์ความจริงเต็มองค์ท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มาตลอดแล้วมาสร้างวัดอโศการามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าประสงค์
ซึ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองค์ท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายจึงเป็นโอกาสอันดีที่เหมาะแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพึงหวังความเจริญก้าวหน้าและเป็นการพักผ่อนจิตใจให้หายเหนื่อยจากภาระอันหนักที่ต้องแบกเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วยสถานที่แห่งนี้จึงเป็นดินแดนสถานอันล้ำค่ายิ่งนักเพราะเป็นดินแดนที่ให้ทั้งทางกายได้หายเหนื่อยและทางใจได้คลายทุกข์คลายกังวลลงได้สถานที่ใดก็ตามย่อมให้ความสุขทั้งทางกายและจิตใจได้สถานที่นั้นย่อมเป็นมงคลเสมอตราบใดก็ตามถ้าโลกของเรายังมีพระธรรมคอยหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตราบนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมประสบแต่ความสงบสุขอย่างแน่นอน